ดีๆเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมของชาวอีสานดีๆกำลังพูดถึงการเสงกลองหรือการตีกลองแข่งขันประชันกันนะคะมนต์เสน่ห์ของงานนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขาร่วมกันทำกลองเสงให้เราได้เห็นทุกขั้นตอนด้วยซึ่งกลองเสงเนี่ยนับว่าเป็นกลองคู่งานบุญของชาวอีสานมาอย่างช้านานค่ะพร้อมเพรียงกันมากๆนะคะกับลีลาการตีกลองเปิดงานประกวดการแข่งขันเสงกลองและประกวดแข่งขันกลองยาวโบราณของจังหวัดมหาสารคามซึ่งจัดขึ้นบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันเล่นกลองกริ่งผสมกับเครื่องดนตรีไทยเพื่อเพิ่มจังหวะให้สนุกสนานร้องเล่นเต้นรำประกอบการตีอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งคณะแบบนี้และอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือการดวลตีกลองเสงแบบปะทะกันให้รู้ไปเลยว่าใครมีจังหวะและพละกำลังมากกว่ากันแบบนี้เลยค่ะโดยในครั้งนี้นะคะมีทีมเข้าแข่งขันกว่า40ทีมด้วยกันค่ะเกณฑ์การแข่งขันทีมที่มีเสียงใสเสียงดังฟังชัดความพร้อมเพรียงของจังหวะจะเป็นฝ่ายชนะโดยจะมีกรรมการตัดสินผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีอีสานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้เชี่ยวชาญด้านกลองยาวมาร่วมตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสาธิตการทำกลองเสงค่ะนี่เลยนะก็มานั่งทำกันแบบนี้มีชาวบ้านทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รวมไปถึงพระสงฆ์ต่างพร้อมใจกันมาช่วยทำกลองเสงซึ่งขั้นตอนที่ชาวบ้านทำให้ชมก็คือการขึ้นหนังหน้ากลองเป็นการแต่งเสียงกลองให้ดังก้องกังวานที่สุดด้วยเชือกหนังเชือกหนังนี้นะคะเขาเรียกว่าหนังร้อยหนังชักหรือหนังริวก็ได้นะคะซึ่งจะใช้เป็นหนังควายที่กรีดออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็นำมาถักร้อยบิดพันกันอย่างที่เห็นโดยเขาใช้อุปกรณ์งัดเส้นหนังให้โยงหนังหน้ากลองขึ้นแล้วก็ดึงมาร้อยกับเหล็กส่วนล่างให้มันตึงจะเห็นว่าขั้นตอนนี้ต้องใช้4แรงแข่งขันช่วยกันจับช่วยกันโยงหนังจึงจะสำเร็จเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญนั่นก็คือทดลองตีกลองค่ะเพื่อดูว่าเสียงของกลองเนี่ยมันจะก้องกังวานเพียงใดเสียงที่ออกมาการันตีได้เลยนะคะว่าสามารถนำไปใช้ตีในงานพิธีต่างๆได้แล้วล่ะค่ะสำหรับกลองเสงคุณผู้ชมคะเป็นสัญญาณแห่งความสามัคคีมีวิธีการทำที่ละเอียดอ่อนประณีตบรรจงผู้ทำจะใส่ความรู้สึกทางด้านจิตวิญญาณเข้าไปในตัวกลองในทุกขั้นตอนที่ทำด้วยย้อนไปในอดีตนะคะชาวบ้านมักจะนิยมตีเพื่อบอกสัญญาณว่าให้มารวมตัวกันในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือต้องการความร่วมมือและใช้บรรเลงแข่งขันในงานบุญประเพณีต่างๆซึ่งการตีกลองส่งสัญญาณหรือตีกลองมาแข่งขันกันเรียกว่าการเสงกลองดีดีอธิบายแบบนี้คำว่าเสงภาษาอีสานเป็นคำกริยานั่นก็คือการแข่งขันประชันกันนั่นเองนะคะและปัจจุบันการเสงกลองเนี่ยจะจัดขึ้นเมื่อมีงานประเพณีบุญเดือน6นะคะนั่นก็คือบุญบั้งไฟของคนในภาคอีสานซึ่งก็เชื่อกันว่าเสียงของกลองเนี่ยจะดังไปถึงพญาแถนให้เตรียมการสำหรับปล่อยน้ำฝนลงมาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรจะได้มีน้ำในการทำนาในฤดูกาลต่อไปนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอีสานที่มาพร้อมกับการเสงกลองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ